รักครั้งใหม่แตงโมคบหนุ่มนอกวงการซึ้งใจช่วยเยียวยาซึมเศร้ารักครั้งใหม่แตงโมนิดาคบหนุ่มนอกวงการ8เดือนไม่เคยทะเลาะประกาศชัดอยู่ก่อนแต่งซึ้งใจฝ่ายชายพาขึ้นจากหลุมดำเยียวยาอาการซึมเศร้าดูเหมือนว่าหัวใจของดาราสาวชื่อดังแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์จะเป็นสีชมพูเข้าให้แล้วหลังเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเจ้าตัวได้โพสต์รูปดอกกุหลาบและการ์ดที่มีข้อความบอกรักจากหนุ่มปริศนาผ่านไอจีส่วนตัวทั้งนี้สาวแตงโมได้เปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงความรักครั้งใหม่ว่ากำลังศึกษาดูใจกับหนุ่มนอกวงการมาได้8เดือนแล้วแต่ขอไม่เปิดตัวออกสื่อมากนักเพราะอยากมีความเป็นส่วนตัวก่อนจะยอมรับว่าได้อยู่ก่อนแต่งกับฝ่ายชายด้วยพร้อมบอกอีกว่าแฟนคนนี้เป็นคนที่พาตนเองออกจากหลุมดำและทำให้โรคซึมเศร้าที่เป็นอยู่ดีขึ้นยังเห็นมีรอยยิ้มได้แสดงว่ากำลังใจดีต้องขอบคุณจริงๆถ้าไม่เป็นโมไม่รู้เลยนะว่าเขาส่งมากระทั่งแบบอยากรักษาให้ฟรีไม่คิดตังค์ไม่ต้องมารีวิวเขาจะช่วยคนที่มาซื้อรถโมเขาก็ซื้อด้วยการที่ช่วยเหลือกำลังใจจากแฟนคลับก็คือเยอะมากโมต้องขอบคุณมากจริงๆไม่งั้นโมไม่รู้ว่าจะยืนยังไงเลยรวมถึงกำลังใจจากคนรวยใจด้วยหรือเปล่าเมื่อวันวาเลนไทน์บอกรักผ่านการ์ดและดอกไม้ด้วยยิ้มคนนั้นก็สำคัญมากครับเป็นคนที่พาโมออกจากหลุมดำได้ออกจากเซฟโซนได้เมื่อก่อนนี้คือเครียดจนถึงขั้นไม่ไปไหนเลยไม่ออกจากบ้านเขาก็ค่อยๆเล่นกิจพาเราทำกิจกรรมเล่นกีฬาสุขภาพก็ค่อยๆดีขึ้นการนอนหลับก็ดีขึ้นเรื่องเครียดต่างๆเราก็ได้เขาเป็นที่ปรึกษาคนนี้ไปเจอได้ยังไงจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่8ปีที่แล้วรู้จักกันมา8ปีที่แล้วแล้วก็พอโมสดที่ผ่านมาเราได้ติดต่อกันก็เลยคุยกันมาเรื่อยๆระหว่าง8ปีนั้นไม่เคยสปาร์กกันเลยเหรอสปาร์กวันเดียววันแรกที่เจอเมื่อ8ปีที่แล้วแล้วก็แลกไลน์กันแต่ก็ไม่ได้ติดต่อกันหายเงียบกันไปเลยคนนี้คิดจะเปิดตัวไหมจริงๆโมก็ไม่ได้ปิดแล้วใครจะมองว่าโมอยู่ก่อนแต่งโมก็ยอมรับนะทุกวันนี้คืออยู่ด้วยกันใช่ค่ะแล้วได้บอกถึงอนาคตมากไปกว่านี้ไหมมีคิดแต่ไม่หวังเราจะไม่คาดหวังเพราะบางทีเราอาจจะผิดหวังจากความคาดหวังของเราเองเพราะฉะนั้นเราก็จะทำวันต่อวันให้มันดีวันนี้พรุ่งนี้พอมันดีแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากทำต่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆคู่เรามองว่าไม่จำเป็นแล้วไหมสำหรับเรื่องการแต่งงานในความคิดโมมีความรู้สึกว่าโมก็เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแล้วก็จะแต่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยให้เป็นที่ปากคนอื่นมันก็ยังไงอยู่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือยุคนี้การเสียตังกับงานแต่งงานไม่จำเป็นมันเป็นแค่สัญลักษณ์ที่บอกให้คนอื่นรู้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแล้วนะแต่อันนี้โมก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าในยุคสมัยนี้โมไม่สนับสนุนให้เอาตังไปทิ้งลงแม่น้ำอย่างนั้นหนุ่มคนนี้ไม่มีโอกาสจะได้เห็นในไอจีเลยเหรอเพราะที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นคนขี้อวดแฟนใช้ได้อยู่ไม่แล้วรู้สึกว่าพอมันเป็นเรื่องสาธารณะไปสมดมันจะไม่ค่อยเป็นส่วนตัวเท่าไหร่แต่พอครึ่งไม่เปิดไม่ปิดโมมีความรู้สึกว่าเรายังพอมีความเป็นส่วนตัวได้บ้างเขาเข้าใจใช่ไหมที่เลือกจะเป็นแบบนี้ตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากจะเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงหรืออะไรอยู่แล้วเขาก็มีธุรกิจของเขามีแบรนด์เสื้อผ้าของเขาเองแล้วเขาก็เป็นนักกีฬาของเขาความรักที่ผ่านมาไม่ค่อยประสบความสำเร็จทุกครั้งพอมันต้องเริ่มต้นใหม่เคยแอบกลัวบ้างไหมว่ามันจะวนลูปเดิมหรือเปล่า
ั้งนี้คิดว่าที่โมไม่ประสบความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยคือตัวเขากับตัวเราโมไม่รู้ว่าที่ผ่านมามันก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าโมเอาบทเรียนเหล่านั้นมาปรับตัวเองสู้กับตัวเองเยอะมากอะไรที่โมนิสัยไม่ดีเคยงี่เง่าเคยขี้หึงเคยโน่นเคยนี่โมนั่งข่มตัวเองปรับนิสัยตัวเองจนเริ่มชินจนมันเริ่มเป็นนิสัยใหม่ของโมแล้วที่โมโตขึ้นแล้วโมคบกับเขามาได้สักประมาณ8เดือนตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ไม่เคยทะเลาะ กันเลยโมก็รู้สึกว่าการที่เราปรับปรุงตัวของเรามันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีนิสัยใหม่ที่ติดตัวเราตลอดไปแล้วเราก็จะมีปัญหากันน้อยลงตัวเขาเองก็จะเห็นในการพัฒนาของเราด้วยอาการของโรคซึมเศร้าที่เป็นอยู่เขามีส่วนช่วยทำให้ดีขึ้นไหมส่วนช่วยเยอะมากอย่างเรื่องแรกเลยที่มันยากที่สุดของการเป็นโรคซึมเศร้าคือการลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็การเลิกคิดลบเขาสามารถเปลี่ยนความคิดเราได้จากมุมมองที่เขาคิดจากการมองโลกทัศนคติของเขาแล้วก็การลุกขึ้นมาเนี่ยเขาก็พยายามจะเคี่ยวเข็นและทำเป็นเพื่อนเราไม่ปล่อยให้เราทำคนเดียวคอยปลุกกันขึ้นมาออกไปทำกิจกรรมเล่นกีฬาเพื่อให้เราได้มีสารอะดรีนาลีนหลั่งเราจะได้หลับตามสบายของมนุษย์ปกติซึ่งก็ต้องขอบคุณเขามากๆแสดงว่าตัวเขามีการศึกษาเรื่องโรคที่เราเป็นอยู่เหมือนกันต้องบอกเลยว่าตั้งแต่โมมีแฟนมามันมีความสุขและมีความรักให้กันดีในทุกๆคนที่โมเคยคบแต่สิ่งที่คนนี้แตกต่างคือเขามีจิตใจที่อยากจะรักษาโมจริงๆแล้วเขาศึกษาว่าเขาจะต้องรักษาโมยังไงตรงนี้ที่มาโชคดีที่มีเขาพบคนคลั่งรักหนึ่งอัตราหัวเราะกรมเจ้าท่าพบเรือที่แตงโมพลัดตกใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วเตรียมเอาผิดกรมเจ้าท่าพบเรือที่แตงโมพลัดตกใบอนุญาตหมดแล้วเตรียมดำเนินคดีวอนเรือที่ผ่านจุดเกิดเหตุให้แล่นช้าลงแจงขึ้นเรือต้องใส่ชูชีพไม่ทำผิดวันที่25กุมภาพันธ์2565นายภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยแถลงข่าวกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์นักแสดงชื่อดังพลัดตกเรือสูญหายเมื่อวานนี้โดยทางกรมได้ตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วพบว่าแตงโมนั่งอยู่ท้ายเรือก่อนพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาไปโดยใบอนุญาตของเรือสิ้นสุดลงแล้วด้วยทั้งนี้ทางกรมได้ตรวจเรือลำดังกล่าวชื่อโคบอล25เป็นเรือประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตประเภทใช้สำหรับสำราญและกีฬาเรือเร็วมีนายประพินนวิทย์รอดบางยางเป็นเจ้าของเรือเรือสามารถบรรทุกคนโดยสารได้จำนวน8คนทำการจดทะเบียนเมื่อวันที่28มกราคม2564นะเมืองท่าพัทยาใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุวันที่27มกราคม2565ได้ทำประกันภัยไว้กับบม.จ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัยประเทศไทยสิ้นสุดการคุ้มครองวันที่28มกราคม2565จากการตรวจสอบฐานข้อมูลระบบทะเบียนเรือพบว่าใบอนุญาตใช้เรือลำนี้สิ้นอายุแล้วพร้อมด้วยกรมธรรม์ความคุ้มครองได้สิ้นสุดลงด้วยแต่เนื่องจากอยู่ในการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่42ซึ่งสิ้นสุดในวันที่31มีนาคม2565พร้อมกันนี้กรมเจ้าท่าได้มีประกาศกรมเจ้าท่าที่26/2564สามารถให้เจ้าของเรือมาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือได้ต่อจากวันสิ้นสุดพ.ร.ก.ฉุกเฉินได้อีก60วันอย่างไรก็ดีในกรณีดังกล่าวเรือลำนี้ใช้เรือเพื่อบรรทุกคนโดยสารในวันและเวลาที่เกิดเหตุจึงถือได้ว่าเป็นเรือสำหรับโดยสารหากไม่ได้ยื่นต่อทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองก็จะไม่ได้รับการอนุโลมตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 111/2564 ลงวันที่
วันที่25พฤษภาคม2564จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าเรือลำนี้ใช้สำหรับโดยสารในขณะที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้วกรมเจ้าท่าจะทำการเปรียบเทียบปรับในกรณีใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุส่วนภารกิจการค้นหายังคงดำเนินการต่อเนื่องโดยขอให้เรือที่ต้องเดินเรือผ่านบริเวณสะพานพระราม7ระมัดระวังไม่นำเรือเข้าใกล้ให้เดินเรือช้าและเบาให้เดินเรือชิดฝั่งด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาจนกว่าจะปฏิบัติการแล้วเสร็จทั้งนี้เรือสปีดโบ๊ทสามารถวิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยาได้แต่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่เรือจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่าและต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำเรือตามพ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทยเน้นย้ำให้ผู้ควบคุมเรือแจ้งผู้โดยสารให้สวมใส่ชูชีพตลอดเวลาหากพบผู้โดยสารไม่สวมใส่ชูชีพกรมเจ้าท่าจะดำเนินการเอาผิดกับผู้ควบคุมเรือในฐานะที่ปล่อยปละเลยผู้โดยสารทำให้ไม่เกิดความปลอดภัยได้ทางกรมเจ้าท่ามีอำนาจงดใช้หรือยึดใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายที่กรมเจ้าท่ากำหนดต่อไปThank you.